เอเซเซลูลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราวันนี้เรียนภาษาพม่านั้น เรียนพูดถึงเป็นคำนำหน้าของคนพม่าก็สำหรับผู้ใช้มีอยู่ว่าคำแรกมีอยู่ว่ามองโกแล้วอูมีอยู่สามคำนะคำเหล่านี้ใช้แต่ละคำแต่ละคำใช้ช่วงไหนนะถ้าเราแยกออกก็คำว่าเหมานั้นตั้งแต่เด็กถึงอายุประมาณ20นะก็ใช้คำว่าเหมาเป็นคำนำหน้าอย่างเช่นมองโกหรือมองคอนะอันนี้มองบางทีคำว่ามองนั้นตั้งเป็นชื่อก็มีนะบางคนคงจะเคยได้ยินนะก็บางทีเอาแน่เอานำไม่ได้แต่ส่วนมากคำว่ามองนั้นเป็นคำนำหน้าของผู้ชายอย่างเช่นเด็กชายหรือที่เป็นยังไม่ได้แต่งงานหรือว่าอายุยังไม่ถึง20ก็คำนำหน้านี้ใช่แต่คำว่าหมองนะอันนี้ที่แบ่งย่อๆนะต่อไปมีอยู่คำว่าโกเป็นคำนำหน้าคำว่าโกนั้นตั้งชื่อแบบเป็นวัยกลางนะหรือว่าจบมัธยมแล้วเข้ามาวิทยาลัยอายุประมาณ20ปีก็คำนำหน้านี้ใช้แต่ใช้คำว่าโกก็มีนะโกหรือว่าคนที่ผู้ชายที่ไม่ได้แต่งงานที่เป็นโสดก็ใช้คำว่าโกกับเมาก็มีนะก็โกนั้นก็จำง่ายๆว่าหลังอายุ20ปีถึงยังไม่ได้แต่งงานก็ใช้คำว่าโกนะพูดถึงคำว่าโกกับเมาบางทีเอาแน่เอามาได้แต่ส่วนมากก็ใช้เป็นแบบนี้แล้วคำสุดท้ายมีอยู่ว่าอูนะอูนั้นก็คำว่าอูนั้นหลังแต่งงานแล้วใช้คำว่าอูนะใช้คำว่าอูเป็นแสดงความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคำว่าอูนะอูโกอูคอก็อูคำว่าอูนั้นก็ไม่ค่อยยุ่งยากนะไม่เหมือนเมากับโกอูนี่ใช้จริงว่าแปลว่าคุณนะหรือแปลว่านายก็ได้นะอูหลังแต่งงานแล้วใช้คำว่าอูหรือว่าผู้ชายที่อายุมากแล้วหรือว่าสำหรับผู้สูงอายุก็ใช้แต่คำว่าอูเป็นคำนำหน้านี้ก็ต้องเริ่มจากอูนะก็อูก็แล้วต่อไปว่าเป็นคำนำหน้าของผู้หญิงของพม่านั้นก็มีหรือว่าคำว่ามะแล้วมีคำว่าดอนะคำว่ามะก็คล้ายๆกับถ้าเทียบกับภาษาไทยก็นสนะนางสาวนสก็พม่าเรียกว่ามะนะตั้งแต่เด็กหรือว่าเด็กยิงก็ได้ตั้งแต่เด็กถึงอายุ20หรือว่าไม่ได้ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานอยู่เป็นโสก็ใช้ตลอดชีพใช้คำว่าคำนำหน้านี้ใช้คำว่ามะก็มีเยอะเหมือนกันนะก็มะก็อย่างเช่นตั้งชื่อว่ามะโกหรือว่ามะโคนะเป็นคำนำหน้าของผู้หญิงมะก็เทียบกับภาษาไทยก็แปลว่านสนางสาวนะต่อไปว่ามีอยู่คำว่าดอดอนั่นก็เป็นคำนำหน้าของสำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วแล้วก็ในทะเบียนบ้านก็ตั้งชื่อว่าคำนำหน้านี้ดออันนี้ดอไปถึงดอคอดอคอนะดอ
ก็แสดงความเป็นผู้ใหญ่นะหลังจากแต่งงานแล้วผู้หญิงส่วนมากใช้แต่คำว่าดอนะก็อันนี้ก็คำว่ามากกับดอสำหรับผู้หญิงคำว่ามากนี้อยากจะที่แบ่งเพิ่มเติมนี่ไงว่า คำว่ามากนี้เป็นบางอย่างบางที่ก็แสดงความเป็นเพศหญิงนะแสดงความเป็นเพศเมียนะอย่างเช่นคำว่ามากนี้ใช้กับสัตว์เลี้ยงช้างก็อย่างเช่นแม่วัวนะก็ใช้คำว่าวัวนี่หมายถึงนัวแล้วก็บอกว่าแม่วัวนั้นนัวมากหรือว่าน้ำมากก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะคำว่ามากนี้เป็นแสดงความเป็นเพศหญิงก็ได้หรือว่าแสดงความเป็นเพศเมียหรือว่าเป็นคำนำหน้าของผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานอย่างเช่นนสก็ใช้คำว่ามะนะมะคำว่ามะนี้ถ้าอยู่ข้างหน้านี้เป็นแสดงความเป็นคำนำหน้าของผู้หญิงถ้าอยู่ข้างหลังคำหนามก็แสดงความเป็นเพศเมียนะก็อันนี้ถือว่าเป็นมะนี่ถ้าออกความหมายก็แปลได้สองอย่างนะมะเป็นคำนำหน้าของผู้หญิงก็ได้หรือว่าแสดงความเป็นเพศเมียก็ได้นะถ้าแสดงความเป็นเพศเมียก็ต้องอยู่คำว่ามะนี้ก็ต้องอยู่หลังคำหนามนะก็อันนี้ถือว่าเป็นแสดงความเป็นเพศเมียคำว่าดอก็ชัดเจนมากดอนี้สำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือว่าผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงก็ใช้คำว่าดอนะใช้คำว่าดอคำเหล่านี้ถ้าเรายกตัวอย่างนะอย่างเช่นคำนำหน้าของผู้ชายเมาหรือโกหรือว่าปูนั้นก็ถ้ายกตัวอย่างก็อย่างเช่นเมาโกเป็นนักศึกษามักโคเป็นนักศึกษานะทีนี้ช่วยจำคำศัพท์นี้ว่าคำว่านักศึกษานะพม่าเรียกว่าตะกตูจองดาตะกตูจองดานะทีนี้นักเรียนกับนักศึกษานักเรียนนะพม่าเรียกว่าจองดาเฉยๆนะแปลว่าลูกโรงเรียนนะจองไม่ได้โรงเรียนตาไม่ได้ลูกที่เป็นชายนะจองดาหมายถึงลูกโรงเรียนถ้าเป็นนักเรียนก็จองตู่จองตู่หมายถึงคำว่าตู่นี่หมายถึงเป็นคำสำหรับผู้หญิงนะเด็กหญิงก็จองตู่จองตู่จองดาหมายถึงเป็นนักเรียนนะถ้าเข้าเรียนถึงมหาวิทยาลัยก็คำนำหน้านี้มีเพิ่มเติมคำว่าตะกะโตตะกะโตตะกะโตหมายถึงมหาวิทยาลัยที่มีภาษาบาลีว่าตะกะศิละตะกะศิละหมายถึงมหาวิทยาลัยพม่าก็คำนี้ย่อมาจากคำว่าบาลีว่าตะกะศิละพม่านี้ก็ออกเสียงว่าตะกะโตไปคำว่าศีละนั้นพม่าใช้เป็นสระโอแล้วก็ตัวขนังที่เป็นโลลิงนั้นกลายเป็นตัวสะกดใช้ไม่การันพอดีไม่ได้ออกเสียงว่าละพอดีแค่คำว่าตะกะโตคนที่นี้ถ้านักศึกษาก็ภาษาไทยก็แยกออกตั้งแต่คำศัพท์ที่ใช้กันแต่พม่าแยกออกเป็นคำนำหน้านะก็อย่างเช่นนักศึกษานะพม่าเรียกว่าตะกะตูจองดาถ้าเป็นผู้ชายก็ผู้ชายที่เข้าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยก็ตะกะตูจองดาถ้าเป็นผู้หญิงก็ตะกะตูจองดูนะตะกะตูจองดูตะกะตูจองดูหมายถึงนักเรียนหญิงที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยก็เรียกตะกะตูจองดูที่นี้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับคำว่ามองกับมะนะมองโกเป็นนักศึกษามองโกเป็นนักศึกษาพม่าเรียกว่า
มังกรมังกรมังกรเป็นนักศึกษานะพม่าเรียกว่ามังกรตีตะกุตุจองนาผิดตีมังกรกะตะกุตุจองนาผิดตีก็ไม่ถึงมังกรเป็นนักศึกษาคำว่าเป็นนี่แปลว่าไม่ถึงผิดนะก็ถ้าเป็นภาษาพูดก็มังกรกะตะกุตุจองนาผิดเตมังกรกะตะกุตุจองนาผิดเตมังกรกะตะกุตุจองนาผิดเตอันนี้แปลว่ามังกรเป็นนักศึกษาแล้วต่อไปว่าคำนำหน้าของผู้หญิงนั้นก็คำว่ามะนั้นก็บอกว่ามะโกเป็นนักศึกษานั้นก็หมายถึงมะโกเป็นนักศึกษาแปลว่ามะโกกะตะกะตุจองดูเฉดมะโกกะตะกะตุจองดูเฉดอันนี้แปลว่ามะโกเป็นนักศึกษานะก็อันนี้ยกตัวอย่างตัวแรกคำว่าสำหรับผู้ชายคำนำหน้านั้นมีอยู่ว่ามองกับคำนำหน้าของผู้หญิงมีอยู่ว่ามะอันนี้ยกตัวอย่างตัวแรกครับเอเซเซโลเลกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา